สวัสดีค่ะฟ้าใสนภัทรชาค่ะคลิปนี้เราก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับการรักตัวเองการให้อภัยตัวเองเมื่อทำผิดพลาดไปนำมาฝากกันค่ะขอบคุณข้อมูลจาก istoo247.com ด้วยค่ะหากคุณเคยทำผิดพลาดหรือรู้สึกระอายใจคุณต้องเรียนรู้ที่จะให้อภัยตัวเองเดี๋ยวเราจะมาทราบกันว่า8วิธีที่ดีที่สุดในการให้อภัยตัวเองมีอะไรบ้าง 1. เรียนรู้จากความผิดพลาดของตัวเองแม้ว่าความผิดพลาดจะเป็นเรื่องน่าอายหรือเป็นบทเรียนราคาแพงแต่อย่างน้อยความผิดพลาดก็คือโอกาสในการเรียนรู้ที่ดีเยี่ยมความผิดพลาดทุกอย่างคือโอกาสในการเรียนรู้และถ้าคุณฉลาดพอคุณก็จะคว้าโอกาสเหล่านั้นไว้และพยายามอย่าทำผิดซ้ำๆค่ะ 2. คุณมีความเป็นมนุษย์ไม่ว่าคุณจะมีเหตุผลหรือฉลาดหรือสมบูรณ์แบบมากแค่ไหนแต่อย่างไรคุณก็คือมนุษย์อยู่ดีเราทุกคนย่อมมีโอกาสทำผิดพลาดอันที่จริงความผิดพลาดบางส่วนก็ทำให้เรามีความเป็นมนุษย์มากขึ้นและทำให้บุคคลอื่นเข้าถึงง่ายด้วยตราบใดที่ความผิดพลาดของคุณไม่ทำร้ายผู้อื่นก็จงหัวเราะออกมาแล้วก้าวเดินต่อไปค่ะ 3. รู้จักแก้ไขหากความผิดพลาดของคุณทำร้ายผู้อื่นหนึ่งในวิธีที่ดีที่สุดที่จะช่วยให้คุณรู้สึกดีขึ้นคือการแก้ไขเช่นหากคุณทำรองเท้าคู่โปรดของเพื่อนพังก็จงหาซื้อคู่ใหม่ให้เธอแล้วคุณจะรู้สึกดีขึ้นค่ะ 4. ขอร้องให้ผู้อื่นยกโทษให้อีกวิธีในการให้อภัยตัวเองก็คือการขอร้องให้คนที่คุณทำร้ายยกโทษให้คุณเมื่อพวกเขายกโทษให้คุณคุณก็จะหยุดคิดมากเกี่ยวกับความผิดพลาดและหันมาเรียนรู้มันจากนั้นก็เริ่มให้อภัยตัวเองค่ะ 5. ฝึกการให้อภัยหากคุณกำลังมองหาการให้อภัยจากตัวเองหรือจากคนที่คุณเคยทำร้ายคุณควรฝึกปฏิบัติและทำให้เป็นนิสัยในการให้อภัยผู้อื่น 6. จดลงไปในกระดาษหากคุณยังมีปัญหาในการให้อภัยตัวเองลองเขียนจดหมายถึงตัวเองหรือคนที่คุณเคยทำร้ายบรรยายความรู้สึกของตัวเองและเหตุผลที่คุณยังพยายามอยู่จากนั้นก็นำไปเก็บอย่างไรก็ตามแค่เขียนระบายลงในกระดาษก็เพียงพอแล้วไม่จำเป็นต้องส่งต่อไปไหน 7. อย่ายึดติดชีวิตของคุณต้องเดินต่อไปข้างหน้าไม่ใช่ก้าวถอยหลังดังนั้นจงเลิกมองกลับไปและยึดติดอยู่กับอดีตคุณไม่มีวันให้อภัยตัวเองได้ถ้ามัวแต่จมปลักอยู่กับเหตุการณ์ที่ผ่านมาแล้ว 8. ขอความช่วยเหลือหากคุณพบว่าตัวเองใช้เวลามากเกินไปในการเรียนรู้ที่จะให้อภัยตัวเองคุณอาจต้องนัดพบที่ปรึกษามืออาชีพเขาจะให้คำแนะนำและทำให้คุณรู้สึกผ่อนคลายหลังจากที่คุณรู้จักการให้อภัยตัวเองแล้วการให้อภัยตัวเองไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ก็คุ้มค่าที่จะพยายามอีกทั้งจะทำให้คุณมีความสุขได้ในระยะยาวค่ะและทั้งหมดนี้ก็เป็นวิธีการที่จะช่วยฝึกให้คุณจัดการกับความรู้สึกของตัวเองที่รู้สึกอึดอัดไม่สบายใจในสิ่งที่คุณเคยทำผิดพลาดไปในอดีตและสามารถก้าวเดินต่อไปด้วยหัวใจที่เข้มแข็งและมีความสุขขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ